สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม3กุ๊กโมเอะอีกเช่นเคยเกม3กุ๊กโมเอะนะเป็นเกมมือถือนะคะแล้วก็เป็น3กุ๊กที่โมเอะน่ารักที่สุดในโลกนะพูดเลยนะคะเราเล่นกันไปหลายคลิปแล้วนะส่วนวันที่ต้องมาอัปเดตกันเพราะว่ามันมีกาชาใหม่ทุกคนกาชาใน3ก๊กโมเอะเนี่ยมันก็จะเปิดได้ตัวพวกแบบตัวละครเป็นการ์ดตัวละครนั่นเองนะคะซึ่งที่อยากได้มากๆเลยเพราะว่าตัวที่มาก็คือเป็นนี่กาชาโมเอะเกิลจ้าแล้วก็ยังมีกาชาที่มันเป็นเกียร์ด้วยนะคะหรือเป็นอุปกรณ์นั่นเองนะอ่ะเราจะไปที่กาชากันเลยกาชาปองนั่นเองนะคะในกาชาปองนี้เนี่ยก็จะมีกาชาเหมือนเป็นตู้กาชาเนาะให้เลือกหลากหลายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้กาชาธรรมดาที่สามารถใช้เงินในเกมซื้อได้นะคะหรือว่าจะเป็นกาชาพวกแบบมี UR SSR SR แบบนี้นะคะซึ่งมันก็มีหลายตู้จ้านี่เห็นไหมมีหลายตู้นะซึ่งตู้นี้เนี่ยมันก็ถ้าอยากรู้ว่ามีตัวอะไรบ้างก็สามารถที่จะดูได้จากตรงนี้นะคะว่ามันดรอปอะไรบ้างตัวนี้เนี่ยมันจะคละนะมีทั้ง SR SSR แล้วก็ไปถึง UR เลยแต่มันคละหลายตัวมากๆกาชาที่เราจะกดในวันนี้คือกาชาตัวนี้จ้ากาชาโมเอะโกนั่นเองนะคะก็คือมันเป็นกาชาที่เน้นผู้หญิงนั่นเองนี่สามารถดูได้นี่มีความผู้หญิงล้วนนะจ๊ะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะและอย่างถ้าเราจัดทีมที่เป็นผู้หญิงล้วนน่ะมันจะได้สกิลคอมโบที่ค่อนข้างเยอะมากทุกคนแล้วก็แต่ละตัวในเนี้ยบอกเลยว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยยิ่งถ้าเป็น UR หนานหัวหนานหัวโจจูโจผีอ่ะโคตรดีอีเกียร์นี่ก็โคตรดีคือแบบถ้าได้นะจะไม่ลืม นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมากดตัวนี้กันซึ่งเจ้าตัวกาชาตัวนี้เนี่ยมันก็ใช้ไข่ทองคำนั่นเองหรือว่าจะถ้าใครมีกระดองก็สามารถใช้กระดองในการซื้อได้นั่นเองนะมางั้นเราจะมากดด้วยกระดองที่มีกันก่อนเรามี5เนาะกดไปเลย私の無知が恋しいってことね。จัดไปอันนี้เป็นแบบกดทีละตัวได้จางซุนหัวค่ะต่อเลย私の無知が恋しいตัวที่2ตัวอะไรจะมา UR สักตัวป่ะล่ะหวังหยีค่ะมาตัวที่3เฮ้ยเตียวซีมันต้องมี UR หลุดมาสักตัวป่ะล่ะยูอาปะล่ะควรอินผิงจัดมาม้าหยุดลู่นี่ก็ดีเหมือนกันนะอ่ะต่อไปเราจะมาซื้อแบบ10ครั้งซึ่งการซื้อแบบ10ครั้งเนี่ยเขาจะการันตีได้รับขุนพล1ตัวนะคะเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวอะไรเพราะฉะนั้นมาลองกันดีกว่า UR เนี่ยมีโอกาสได้ 1% เท่านั้นเองนะเรามาลุ้นกันว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่มีโอกาสได้ 1% นั้นหรือเปล่าลุยเลยซื้อ10จัดมาตัวแรกมาแล้วปึดโอ้โหSSR นะคะเป็นหวังหยีนั่นเองชุดเมดโหแล้วไม่มีตัวมาอีกเหรอเฮ้ยอันนี้เนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันจริงคือถ้าดูแล้วก็คือได้ตัวไม่ค่อยดีกดอีกขอกดอีกได้ไหมอ่ะตอนนี้มีกดฟรีอันนึงนะเดี๋ยวขอกดฟรีอันนี้ก่อนล้างสวยแบบหนึ่งล้างเกลือแบบหนึ่งได้มาหยุ่นลู่อะโอเคเราจะกลับมากดตัวนี้ กลับมากดตัวนี้อีกรอบมามันต้องได้บ้างแหละ UR 1% มันต้องมาบ้างนะกด10
ครั้งมีโอกาสได้ตัว1ตัวการันตีได้ตัว1ตัวแน่นอนมาดูกันโอ้โหเตียวเซียนนะคะได้เตียวเซียนมาเตียวเซียนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆเหมือนกันนะแล้วยิ่งถ้าเอามาเล่นคู่กับลิปโป้นะเฮ้ยมาอีกตัวโอ้โหเสี่ยวเกี้ยวเสี่ยวเกี้ยวก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆถ้าเอาไปเล่นในอารีนาหรือว่า PVP พวกนี้นะคะเสี่ยวเกี้ยวเนี่ยเขามีสกิลที่เพิ่มแอตแทคเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหลายๆคนเนี่ยใช้ในทีมนะคะก็เป็นอีกตัวที่ดีมากจริงๆคือตัวผู้หญิงอ่ะส่วนใหญ่แล้วมันดีจริงๆนะโหไม่ได้เลยอ่ะ UR ไม่มาเลยอ่ะทำไม UR ไม่มาเลยอ่ะแต่ UR มันได้ยากจริงนะซึ่งแบบก็พอเข้าใจอ่ะว่ามันได้ยากนะนี่เดี๋ยวถ้าสมมติว่าทำเควสไปอีกสักนิดนึงกูว่าน่าจะพอเอามากดได้อยู่นะคือถ้าใครแบบเนี่ยทำเควสไว้นะคะนี่เห็นไหมเราก็จะมีได้ของเอ้ยนี่ไงได้กระดองมาเพิ่มเอาจัดไปได้กระดองมาเพิ่มว่ะ ไปกดอีกได้กระดองมาเพิ่มนะจ๊ะได้มาอีกเน่ได้มาอีก6อันเพราะฉะนั้นมากดต่อ มันต้องได้ตัวน่ารักน่ารักบ้างดิ UR น่ารักหนานหัวงี้หวังหยีหวังหยีมาทีเนาะหวังหยีมาบ่อยอ่ะชุดเมดอ่ะต้องมาแล้วไม่มาทำไมไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องแซ่เคียนแบบนี้เฮ้ยหวังหยีนี่มาทีไปปะนานหัวโจจูอะไรเงี้ยจางซุนหัวก็มาเฮ้ยหูได้เป็นตัวละครนะคะแต่ว่าได้เป็นเตียวเซียนแม่อันสุดท้ายแล้วทุกคนไม่มาเลยอ่ะไม่มาเลยยูอาร์ได้ยากจริงเท่าที่กูเคยกดมานะยูอาร์เนี่ยเพิ่งได้มาแค่ได้มา2ตัวใช่ไหมก็คือเล่าปี่กับซุนเกียนแต่ว่าตัวลิปโป้เนี่ยรู้สึกจะทำเควสได้นะคะซึ่งก็อย่างที่บอกแหละยูอาร์เนี่ยมันเก่งอะ มันเก่งเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้ยากอย่างเงี้ยแหละเป็นเรื่องปกติอะเนาะมันก็เหมือนเป็นตัวแรที่แบบจะได้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะจ๊ะไม่ใช่ว่าทุกคนมันจะได้ง่ายๆถ้าทุกคนได้ง่ายทุกคนก็เก่งหมดแล้วนะเล่าปี่เนี่ยก็เป็นตัวฮิวที่ดีที่สุดและสำหรับพวกกูตอนนี้นะมันยังมีตัวหลายตัวที่ฮิวได้นะคะแต่ว่าพวกกูว่าเล่าปี่เนี่ยแหละมันค่อนข้างแบบค่อนข้างโอเคอ่ะจะเป็นเพราะมันยืนหน้าด้วยอย่างที่เคยบอกไปนะว่าเวลาที่เล่าปี่มันยืนข้างหน้าเนี่ยมันทำให้แบบมันทำให้ได้รับการโจมตีค่อนข้างแบบเยอะแล้วพอรับการโจมตีเยอะอ่ะมันก็ทำให้แบบมันใช้สกิลได้บ่อยอ่ะเดี๋ยวเราลองไปต่อสู้จะเห็นได้ว่าทีมที่กูใช้นะคะก็ยังเป็นทีมนี้นะซึ่งทีมนี้เนี่ยค่อนข้างครบเครื่องอยู่นะแต่ถ้ามีแบบตัวแบบพลังทำลายรุนแรงอย่างแบบอย่างหัวโตหรืออะไรอย่างเงี้ยมาสักอีกสักตัวอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดีใช่ปะก็ตอนนี้บางตัวของกูไม่ได้โจมตีแบบหมู่แบบโดนทั้งฉากไงได้หนานหัวนะแม่ได้หนานหัวนะจะแบบโคตรโกงพูดเลยถ้ามีหนานหัวมีลิปโป้มีเล่าปี่นะพูดเลยว่าโกงมากนี่ถ้าได้หนานหัวมาในทีมนี่จะชิลมากนะจ๊ะเราไปเล่นเนื้อเรื่องดีกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยติดอยู่ค่อนข้างแบบโหดร้ายมากดูสิว่าจะสู้ได้ไหม
ติดตรงนี้อยู่สักพักแล้วนะมาดูกันเนี่ยซุนฮกซุนฮกก็เก่งโจมตีโหดมากทุกคนฮิวลูกฮิวนี่เล่าปีฮิวค่ะเล่าปีฮิวอยู่เห็นปะเล่าปีเนี่ยจะฮิวทีกว่าตัวไหนนะตัวชื่ออะไรนะอุ๋ยชีแต่ก่อนอุ๋ยใช้อุ๋ยชีใช่ไหมแล้วแบบอุ๋ยชีอ่ะมันไม่ค่อยแบบฮิวเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นตัวยืนหลังค่ะแต่ว่าเล่าปีเนี่ยมันเป็นตัวยืนหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่าปีจะโดนโจมตีแต่โดนโจมตีขนาดนี้ก็ไม่ไหวไหมอ่ะโอ้โหด่านนี้มันโหดมากทุกคนพูดเลยนี่แหละถึงบอกว่าทำไมถึงต้องมีตัวที่แบบโจมตีโดนทั้งฉากคือด่านเนี้ยมันโหดเพราะมันมีทั้งแบบมีทั้งลิปโป้มีทั้งซุนฮกมีทั้งแบบโคตรโหดอ่ะโหดจริงเนี่ยมันมีสุมาอี้มีลิปโป้มีทุกตัวแบบมีทุกตัวติดตรงเนี้ยนานมากต้องอัพเลเวลอ่ะไม่งั้นก็น่าจะไม่ผ่านเนี่ยโหถ้าได้หนานหัวนะพูดเลยรับรองผ่านแน่นอนก็คือเกมนี้มันก็เป็นตัวที่เน้นตัวละครนะทุกคนคือได้ตัวละครมาแล้วไม่ใช่ว่าแค่ตัวละครดีแล้วเราจะเก่งนะมันก็เหมือนเกมอื่นๆทั่วไปแหละที่แบบพอมีตัวละครแล้วถ้าไม่ได้อัพอุปกรณ์เนี่ยมันก็กากเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีตัวได้มาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องอัพพวกอาวุธพวกอะไรแบบนี้ด้วยนะนี่ต้องอัปเกรดนะคะคือถ้าไม่อัพอุปกรณ์เนี่ยก็แย่ตัวก็กากเหมือนเดิมอ่ะนิ้วกูยังมีตัวที่แบบอุปกรณ์บางอันนี่ก็ยังแบบหาได้ไม่ครบยังไม่อัพอะไรเงี้ยก็ยังมีค้างคาอยู่นะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างของได้ยังไม่ครบอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอุปกรณ์มีผลมากๆถ้าใครได้ไปเล่นในอารีนาเนี่ยจะรู้เลยว่าอย่างบางคนเนี่ยมาแบบมีตัวเอาตัวขุนพลมาแค่ตัวเดียวเองอ่ะแต่แบบอุปกรณ์นางเต็มอ่ะแล้วคือสู้ไม่ได้เว้ยมีผลมากจริงนะเพราะฉะนั้นก็ที่สำคัญเลยมีตัวละครดีแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกาชาเนี่ยมีทั้งกาชาปองที่มันเป็นตัวละครแล้วก็มีกาชาปองที่เป็นอาวุธนะเราก็สามารถที่จะสุ่มอาวุธได้ด้วยเช่นกันแต่ส่วนใหญ่แล้วอาวุธเนี่ยออกแบบน้อยมากๆถึงจะออกดีๆอ่ะแบบโอ้ยนานๆทีจะออกดีๆทีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะไม่ค่อยได้ของแรจากการสุ่มเท่าไหร่น้อยมากจริงๆอย่างที่บอกไปไม่ค่อยได้ของแรเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าอุกูจะมาหาพวกอุปกรณ์ในการอัปเกรดนะอุกูก็จะมาหาในพวกนี้ค่ะพวกแบบนี่ในพวกแบบนี่พวกแลกพงดาวอะไรอย่างเงี้ยแลกอาวุธ UR อะไรแบบเนี้ยนะคะก็จะมีโอกาสที่จะได้ดีกว่าจริงๆเพราะว่าตัวไหนที่เราได้อุปกรณ์มาแล้วเราไม่ใช้อ่ะเราก็เอามาแลกพงดาวค่ะแล้วก็เอาพงดาวเนี่ยมาแลกอุปกรณ์ UR ที่เราหาไม่ค่อยได้เนี่ยแหละอุปกรณ์ซุนเกียก็กูก็ได้มาจากกิจกรรมเนี้ยเลยแบบแลกพงดาวเอานะคะอย่างอันเนี้ยมันก็เป็นแบบนี่ไงอาวุธกวนอูอาวุธเล่าปีเนี่ยถ้าอยากได้ใช่ไหมเราก็เอาผงดาวมาแลกแต่ตอนนี้อุกูมีผงดาวไม่พอมีไม่พออ่ะหนานหัวคือถ้าเนี่ยของโจจูแพงมากเลยอ่ะโห 1,200 คือตัวนางดีมากไงตัวนางดีมากจริงของพวกลิปโป้ซูมาอีก็แพงมากทุกคนใช้เยอะมากเลยเนาะหูอีเกียดนี่คือน่าจะเป็นตัวที่แบบโหดสุดแล้วอะก็คือใช้ผงดาว 1,500 สุดยอดเลยอะนะก็นี่แหละก็เป็นวิธีการหาอุปกรณ์แล้วก็การอัปเกรดตัวให้เจ๋งนะคะซึ่งตอนนี้ตัวกูก็ว่าโอเคนะต้องเก็บเลเวลอีกสักหน่อยแหละถ้ายังเปิดไม่ได้ตัวที่ดีกว่านี้นะอย่างเช่นพวกตัวแบบซูมาอี้หรือแบบ
ตัว UR ที่มันแบบโจมตีหมู่อะ อยากได้จังเลยอะทำใครอะกระชับปองก็แบบกดไม่ได้อะตอนนี้ไข่ทองเหลือแค่ 5,000 แล้วไงเผื่อจะเอาไปใช้อย่างอื่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอเก็บสักวัน2วันแล้วเราค่อยมากดอีกสักรอบแล้วกันนะกาชาก็สำหรับวันนี้นะคะก็มากดกาชามุ้ยเกิร์ลให้ได้ดูกันแล้วนะคะสำหรับใครที่กดเราได้ตัวอะไรกันบ้างได้ UR กันบ้างหรือเปล่ามาพิมพ์คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้กุ๊กกูลาไปก่อนนะคะเอาไว้เราจะกันใหม่ในคลิปหน้าละกันกับเกม3ก๊กโมเอะเกม3ก๊กที่น่ารักที่สุดใน3โลกวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กุ๊กกูนะ